าพน้ำท่วมจังหวัดระยองครั้งนี้เกิดขึ้นในรอบ30ปีที่ชาวระยองได้รับความเสียหายและบอบช้ำทำให้ประชาชนต้องอพยพหนีน้ำไปยังศูนย์พักพิงที่ทางจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาและอาสากู้ภัยหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือส่งผลให้โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองประกาศปิดเรียนทันทีได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านของมิชลัตเขาโทรประสานตรงไปที่สมาคมสว่างกตัญญูจันทบุรีขอสนับสนุนเรือเนื่องจากในหมู่บ้านมีน้ำท่วมไปบริเวณกว้างตอนนี้ระดับน้ำตั้งแต่หัวเข่าถึงเอวนะครับรับแจ้งมาในหมู่บ้านมีบางช่วงลึกเกือบปกของสว่างกตัญญูเราตอนนี้ที่มาชุดแรกนะครับมีเรือมา4 ลำแล้วก็อาสาอยู่ประมาณ40นายหมู่บ้านกรุงไทยตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับความเสียหายประชาชนกว่า400หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำขึ้นสูงถึง2เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายสมาคมต้องใช้เรือท้องแบนในการอพยพชาวบ้านออกมายังศูนย์พักพิงและสัญจรไปมาถนนหลายสายถูกปิดกั้นเนื่องจากถูกกระแสน้ำจากคลองทับมาท่วมผิวจราจรระดับน้ำ 50-60 เซนติเมตรโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36บริเวณแยกทับมาและแยกเกาะกรอยที่พื้นที่ทับมาเนี่ยก็มีความเสียหายในบริเวณวงกว้างนะครับตอนนี้ได้รับความเสียหายประมาณคนได้รับผลกระทบนะครับ 41,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เสียหายเนี่ยประมาณ 25,000 กว่าครัวเรือนครับพืชไร่นี่ก็พืชผลทางการเกษตรก็เสียหายประมาณ 1,300 กว่าไร่ครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทางจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลตำบลทับมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณเทศบาลตำบลทับมาทั้งนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยด้วยโดยได้รับการสนับสนุนอาหารจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทับมาจังหวัดระยองครับปริมาณน้ำมันมาเยอะเนาะว่าแล้วน้ำมันมาเร็วครับทำไมเราสู้ไม่ไหวสู้ไม่ทันนะครับเพราะนั้นก็พยายามประคองบ้านกันอยู่ครับจริงๆผมช่วยกู้บ้านมาตั้งแต่เราช่วยตรงสะพานตั้งแต่ช่วง2วันแล้วครับก็คือช่วยกันให้มากที่สุดแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ไหวแล้วอยากให้ส่วนราชการช่วยยังไงบ้างก็เรื่องข้าวเรื่องน้ำอะไรพวกนี้ค่ะให้เข้าไปแจกฝั่งทับมาข้างในอะค่ะอยากให้ช่วยถึงกว่านี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรหมู่บ้านกรุงไทยค่ะแต่จะมี2 ส่วนจะเป็นเนินพระกับทับมาค่ะน้ำเข้าบ้านประมาณ6 โมงค่ะ6 โมงก็ยังปิ่มๆที่หน้าประตูแล้วก็7 โมงก็คือลงรถก็เข้าไปเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะภายหลังระดับน้ำลดลงแล้วเทศบาลตำบลทับมาสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 20,000 หลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 40,000 รายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 1,300 ไร่ซึ่งทางจังหวัดได้เร่งเยียวยาประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วเยียวยาให้ได้มากที่สุดแต่อาจจะไม่ได้ 100% แต่ยังไงก็ตามก็ต้องเดินหน้าตามแผนนี้ครับนี่คือการช่วยเหลือเร่งด่วนจากแผนระยะยาวเนี่ยนะครับก็คงต้องเดินไปตามมัชฌิมแผนและเอาปัญหาใหม่เนี่ยมารวบรวมมาแปลกต่อและก็ต้องทำเป็นแผนเดียวกันนะครับก็จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองเร่งฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวยืนยันว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติปลอดน้ำทุกเส้นทางโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งทั้งชายหาดเกาะเสม็ดส่วนพฤกษศาสตร์ระยองไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่อย่างใดเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดระยองอีกครั้ง
ตอนนี้ปลอดภัยฮะมั่นใจได้แน่นอนมาเที่ยวระยองไม่ว่าจะเส้น36เชื่อมโยงพัทยาระยองจันเดินทางเข้าได้ปกติเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันซีนของระยองท่องเที่ยวเข้าสู่ภาวะปกตินักท่องเที่ยวมั่นใจแล้วก็มาเที่ยวระยองได้ปลอดภัยแน่นอนครับ